ครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะฮะวันนี้เช้าวันอาทิตย์ที่8กันยายนแล้วก็วันนี้อากาศดีนะครับก็คือแดดไม่มีอากาศไม่ร้อนฝนไม่ตกก็เช้าวันนี้มาพร้อมกับตัว Ural Gear Up Ural Gear Up เป็นรถมอไซค์ที่มาจากในยุคสงครามโลกครั้งที่2นะครับหน้าตาเนี่ยถ้าเกิดบางคนพอมองเสร็จปุ๊บมักจะทักบอกว่าไอ้นี่มันรถสงครามโลกนี่นะก็จริงๆมันเป็นรถสงครามโลกนะฮะแล้วก็มันยังเหลือแบรนด์นี้แล้วก็มีอีกไม่กี่แบรนด์ในโลกที่ยังผลิตรถมอไซค์ลักษณะไซส์คาร์อยู่ก็เดี๋ยววันนี้เรามารู้จักกับตัว Ural Gear Up ลักษณะรถไซส์คาร์ที่มาจากประเทศรัสเซียนะฮะแล้วก็เรื่องราวของรถมอไซค์ที่อยู่ในยุคสงครามโลกครั้งที่2กันว่าเป็นยังไงนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านเจ้าของรถคันนี้นะฮะเพราะว่าคันนี้ไม่ใช่ของผมแล้วผมเคยมีสีออกสีเขียวทหารนะครับแต่ว่าน้องนัดซื้อไปแล้วก็คันนี้เป็นรุ่นใหม่ที่นำเข้ามาแต่ว่าเจ้าของเขาบอกขายนะใครสนใจก็ลองติดต่อกันดูนะครับเดี๋ยวพาไปรู้จักกับเรื่องราวของรถมอไซค์ในยุคนี้กันบ้างว่าเป็นยังไงนะฮะโอเคก็เดี๋ยวเรามารู้จักกับตัว Ural กันนิดนึงก่อนว่ามันเป็นยังไงจริงๆแล้ว Ural เนี่ยเป็นรถมอไซค์ที่เกิดขึ้นในปี 1941คือในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันเริ่มต้นในปี1940 1945ประมาณนี้ใช่ไหมในตอนนั้นเนี่ยสงครามโลกทางเยอรมันกับรัสเซียพรมแดนเนี่ยติดกันคราวนี้ทางเยอรมันเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะลุกคืบเข้ามาด้วยรวดเร็วโดยการที่ว่ายึดโปแลนด์ใช้เวลาแป๊บเดียวเองก็ยึดโปแลนด์ได้แล้วทางรัสเซียก็เลยเริ่มคิดว่าถ้าอย่างนั้นต้องหายานพาหนะที่ต่อกรกับทางเยอรมันได้ก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาว่าทางกองทัพแดงจะหารถมอไซค์ที่เอามาใช้ในสงครามโลกครั้งนี้ผลสรุปออกมาว่าเขาจะใช้แพลตฟอร์มของ BMW R71 ที่มีไซส์คาร์ตัวนี้เนี่ยเป็นรถมอไซค์ของ BMW ก็คือทางฝั่งเยอรมันแต่พอทางฝั่งรัสเซียประชุมกันเสร็จปุ๊บบอกว่าจะเอารถคันนี้มาเป็นต้นแบบก็เลยมีการสั่งซื้อทั้งหมด5คันแล้วก็นำเข้ามาผ่านทางสวีเดนแล้วก็ทางวิศวกรของทางโซเวียตในยุคนั้นเนี่ยก็ก๊อปปี้รถคันนี้ออกมาทุกส่วนทุกชิ้นส่วนก็ก๊อปปี้มาซะตั้งแต่เครื่องยนต์ทำโมทำไดทุกอย่างเรียบร้อยหมดทำถังน้ำมันทำบังโคลนทำล้อทำเฟรมทุกอย่างนะครับก็คือต้นแบบก็คือ R71 แล้วก็ผลิตขึ้นมาเป็นรถตัวอย่างให้สตาลินโจเซฟสตาลินในยุคนั้นเนี่ยก็เลยอนุมัติในการที่จะสร้างรถคันนี้ขึ้นมาแล้วก็ให้ชื่อว่าเป็นโมเดล M72 ก็นำเข้าสู่ในกองทัพแดงของรัสเซียในประมาณปี1941ในระหว่างนั้นเนี่ยทางฝั่งเยอรมันเขาก็ค่อนข้างที่จะลุกเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็มีการใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดลงมาในส่วนของเสนาธิการทหารของทางโซเวียตเนี่ยก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นควรจะต้องย้ายโรงงานผลิตรถมอไซค์คันนี้ให้ห่างจากรัศมีของการทิ้งระเบิดเพราะฉะนั้นโรงงานนี้ก็ถูกย้ายไปอยู่ที่เมืองชื่อว่าเอียบิดเนี่ยเป็นเมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ในเขตของเทือกเขาอูรานเนี่ยบ้านเราเรียกอูรานใช่ไหมอเมริกันเขาเรียก Ural URAL นะฮะส่วนรัสเซียก็เรียกอูรานเนี่ยแหละก็เลยได้ชื่อว่าอูรานหรืออูรัลมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็ในสภาพสมัยก่อนเนี่ยโรงงานก็คือมีการที่จะเช็ครถมีการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆนะฮะอย่างตอนนั้น M72 เนี่ยก็ถูกส่งออกไปประจำการในกองทัพแดงที่อยู่แถวหน้าแล้วก็ใส่พวกปืนกลใส่พวกกล่องใส่กระสุนโอ้ยอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเพราะว่ารถในยุคนั้นเนี่ยถนนหนทางเขาก็ไม่ได้แบบดีอะไรเพราะฉะนั้นรถที่เป็นลักษณะของไซส์คาร์เนี่ยได้ประโยชน์มากแล้วก็รถยนต์เนี่ยยังไม่ค่อยบูมกันสักเท่าไหร่รถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปเวลาโดนยิงล้มก็ลำบากละแต่ว่าไซส์คาร์เนี่ยมันไปได้มากกว่ามอเตอร์ไซค์ที่ชื่อว่า M72 ของโซเวียตเนี่ยก็เข้าประจำการในกองทัพแดงแล้วก็ช่วยโซเวียตลบจนชนะสงครามกับฝั่งอักษะก็คือเยอรมันแล้วก็ญี่ปุ่นอันนี้ก็เป็นเรื่องราวคร่าวๆของจุดเริ่มต้นของรถไอตัวคันด้านหน้าเราก็คืออูรัลตัวนี้นะฮะแต่นอกเหนือจากแบรนด์ทางฝั่งรัสเซียแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่ามีแค่ฝั่งเดียวนะครับเขาก็มีประเทศอื่นๆที่ทำรถมอไซค์เป็นไซส์คาร์ในยุคสงครามโลกออกมาเพื่อใช้ในกองทัพนะฮะอันนี้ก็เป็นรถมอไซค์จากทางฝั่งอเมริกาก็คือ Indian 340B ตัว Indian 340B เนี่ยเอาตัว Chief เนี่ยแหละมาใส่พ่วงข้างนะฮะแล้วก็เข้าประจำการในกองทัพของทางอเมริกาแล้วก็ฝรั่งเศสตัว Indian 340B เนี่ยถูกผลิตมาประมาณสัก 5,000 คันในช่วงสงครามโลกแล้วก็เป็นรถอีกคันหนึ่งที่เราไม่ค่อยได้เห็นอีกฝั่งหนึ่งที่เราจะไม่คุยไม่ได้ก็คืออันนี้เป็นฝั่งอักษะก็คือฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยก่อนที่จะเกิดสงครามโลกมีการเซ็นสัญญากับทาง Harley Davidson เพื่อที่จะผลิตรถมอเตอร์ไซค์ในแบบ V-twin ขึ้นในประเทศญี่ปุ่นซึ่ง Harley Davidson ก็เลยให้เทคโนโลยีตัว Flathead กับทางญี่ปุ่นไป บริษัทที่ได้รับเนี่ยก็เลยผลิตรถที่ชื่อว่าคุโรกาเนะตัวนี้แล้วก็เข้าประจำการในกองทัพญี่ปุ่นก็เป็นลักษณะของ Front End เป็น Springer แล้วก็มีไซด์คาร์มีปืนกลติดตั้งอีกอันหนึ่งที่เรารู้จักกันก็คือ Rikuo Type 97 ก็จะเห็นว่าเครื่องเนี่ยเป็นไซด์วาล์วเป็น Flat Head แล้วก็แพลตฟอร์มเนี่ยคล้ายๆพวก JD นะครับของทางฮาร์เลย์ Rikuo ก็มีผลิตเอาเข้าสู่สงครามโลกด้วยเช่นกันบริษัทที่ซื้อ Rikuo ไปเนี่ยก็คือบริษัทที่ชื่อว่าโชว่าในยุคปัจจุบันแต่โชว่าเนี่ยตอนนี้ทำแค่ตัวโชคนะครับแต่ว่าในสมัยก่อนเนี่ยก่อนที่โชว่าจะได้ Rikuo ไป Rikuo เคยผลิตมอไซค์อยู่อีกฝั่งหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับสงครามโลกก็คืออังกฤษนะครับอังกฤษก็จะมีนอร์ตันบิ๊กโฟเครื่อง633ซีซีแล้วก็ติดตั้งตัวไซด์คาร์เหมือนกันหน้าเนี่ยตัว Front End ก็จะเป็นตัว Girder ลักษณะคล้ายๆกับพวก M20 นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือ BSA G14 ตัวนี้ก็เป็นทางฝั่งอังกฤษเหมือนกันอีกอันนึงก็คือจินเลตเพอร์สเทลเนี่ยเป็นรถของประเทศออสเตรียยี่ห้อเนี่ยเราไม่ค่อยได้ยินนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นรถไซด์คาร์ที่ประเทศออสเตรียเนี่ยผลิตขึ้นแล้วก็ส่งประจำการในกองทัพของฝรั่งเศสก็จะเป็น Front End เป็น Girder เหมือนกันแต่ว่าเครื่องเนี่ยเป็นลักษณะของ Parallel Twin นะแล้วก็ใส่อุปกรณ์เนี่ยเป็นไซด์คาร์ที่ใส่พวกปืนกลเหมือนกันอีกตัวหนึ่งทางฝั่งเยอรมันที่หลายๆคนไม่ค่อยได้เห็นนะครับก็คือซุนดับตัวซุนดับ KS 750เนี่ยเป็นรถที่มีกำลังสูงที่สุดในบรรดาไซด์คาร์ในยุคนั้นนะฮะเป็นเครื่องขนาด750แล้วก็เป็นบ็อกเซอร์ก็คือ Outpost Twin เหมือนกับตัว BMW แต่ว่าซุนดับเนี่ยให้กำลังสูงกว่าแล้วก็ค่าผลิตในตัวนี้สูงกว่ารถยนต์อย่างโฟล์คในยุคนั้นเนี่ยถึง2เท่าเลยนะฮะเพราะฉะนั้นซุนดับเนี่ยพอหมดยุคสงครามโลกไปแล้วก็เลยหายเงียบไปเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะลดต้นทุนในการผลิตได้ตัวนี้ก็เป็นรถที่เกี่ยวข้องกับตัวสงครามโลกครั้งที่2นะครับส่วนรถที่อยู่ด้านหน้าเราเนี่ยเป็นรถรัสเซียก็คือต้นตระกูลของเขาก็คือ M72 ที่เกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกแล้วก็ถูกพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆหลายๆคนชอบถามว่าไอ้รถรัสเซียมันจะทนหรออูรัลเนี่ยถูกผลิตมาหลังจากสงครามโลกแล้วเนี่ยก็ถูกผลิตเพื่อให้ใช้ในฝ่ายของพลเรือนใช้ในการเดินทางทั่วไปจนมาถึงประมาณช่วงปี1991เนี่ยที่อูรัลได้ถูกขายออกมาจากรัฐบาลแล้วก็ถูกนักลงทุนเนี่ยชาวรัสเซียซื้อไปซึ่งปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่ปี2000มานะครับตัวโรงงานที่เอียบิทเนี่ยถูกพัฒนาขึ้นมาค่อนข้างเยอะก็มีการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆใส่เข้าไปในการทำ QC ของตัวรถก็ต่างจากสมัยก่อนเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยพาร์ทอะไหล่ต่างๆของอูรัลเนี่ยถูกผลิตขึ้นในโรงงานของรัสเซียซึ่งเป็นโรงงานเก่าแก่มาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2แต่ในปัจจุบันเนี่ยโรงงานได้มีการปรับปรุงใหม่แล้วก็มีการซอร์ซิ่งพวกพาร์ทต่างๆอย่างระบบเบรกระบบสเตเตอร์นะฮะมัดข้าวต้มหรือว่าระบบจุดระเบิดระบบหัวฉีดอะไรต่างๆเนี่ยทางอูรัลรัสเซียในยุคปัจจุบันเนี่ยมีการสั่งซื้อจากบริษัทหลายๆบริษัทอย่างเดนโซเนี่ยก็เป็นผู้ซัพพอร์ตเรื่องของตัวมัดข้าวต้มให้กับตัวอูรัลในยุคปัจจุบันแล้วก็ระบบ QC การใช้พื้นที่ภายในโรงงานต่างๆก็มีการปรับปรุงขึ้นใหม่จนกลายมาเป็นรถอูรัลที่นำไปใช้ในถนนในปัจจุบันซึ่งตลาดใหญ่ของอูรัลในยุคปัจจุบันเนี่ยก็คืออเมริการถมอไซค์ของอูรัลเนี่ยได้ชื่อว่าทนถึกแล้วก็ขับเคลื่อน2ล้อเดี๋ยวเราค่อยไปดูในรายละเอียดของตัวรถกันว่าเป็นยังไงนะครับแต่ว่าในอเมริกาเนี่ยเขานิยมมากเพราะว่าประเทศเขาเย็นนะเนาะแล้วก็มีหิมะตกรถในลักษณะของขับเคลื่อน2ล้อเนี่ยมันสามารถลุยในเลนลุยในโคลนทางขรุขระหรือว่าหิมะได้นะครับแล้วก็เอาไปใช้ในการพักแรมเพราะว่าในอเมริกาเขาชอบแคมปิ้งกันใช่ไหมเขาชอบเอาท์ดอร์ไปตั้งเต็นท์ไปกางเต็นท์อะไรเงี้ยรถพวกนี้มันก็สามารถขนย้ายสัมภาระได้มากแล้วก็เข้าไปในที่ต่างๆที่มันธุรกันดารรถมอไซค์ทั่วไปเข้าถึงลำบากหรือว่าบางทีรถยนต์เนี่ยก็เข้าถึงไม่ได้เพราะว่าน้ำหนักของรถยนต์บางทีมันเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นรถตัวนี้เนี่ยก็เป็นรถที่ทางประเทศอเมริกาเนี่ยเขานิยมจนถึงในยุคปัจจุบันเนี่ยเริ่มมีการพัฒนาขึ้นมาเป็นอูรัลรถไฟฟ้านะฮะตัวนี้เนี่ยเป็นรถต้นแบบของทางอูรัลที่เขาผลิตออกมาก็ใช้เครื่องยนต์ของตัวซีโร่มอเตอร์ไซเคิลขับเคลื่อนระบบของตัวรถเนี่ยโดยใช้ไฟฟ้าก็เป็นรถต้นแบบที่คิดว่าในอนาคตผมว่าไม่น่าเกิน5ปีนะเทรนด์ของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามันจะต้องเกิดขึ้นนะครับแล้วก็อูรัลเนี่ยก็เริ่มทำไอ้ตัวนี้ออกมาแล้วเดี๋ยววันนี้เรามารู้จักกับตัว Ural Gear Up ตัวนี้กันนะฮะว่ารายละเอียดเป็นยังไงก่อนอื่นเดี๋ยวเรามารู้จักกับเครื่องยนต์ตัวนี้กันนิดนึงก่อนคือเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันวางนอนนะครับแล้วก็มี2สูบซ้ายขวา ลักษณะเครื่องยนต์แบบนี้ก็คือเครื่องยนต์แบบบ็อกเซอร์หรือว่า Opposed Twin ที่เป็นต้นแบบมาจากทาง BMW คือรถคันนี้เนี่ยเขาก๊อปปี้รถมอไซค์ R71 ในยุคสงครามโลกใช่ไหมตัวเครื่องยนต์อะไรพวกนี้เนี่ยเขาก็ยังคงยึดในตัวต้นแบบเขาอยู่นะฮะแต่ว่าตัวนี้มีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างเยอะในยุคประมาณช่วงหลังๆสมัยก่อนเนี่ยตั้งแต่จุดเริ่มต้นเขาเลยเขาเป็นไซด์วาล์วแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นโอเวอร์เฮดวาล์วนะครับตัวนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนในยุคปี 2019 อีกครั้งหนึ่งแต่ตัวนี้เป็นปี 2018 นะฮะเพราะฉะนั้นตัวหัวเครื่องเนี่ยก็ยังไม่ได้ถูกพัฒนาแต่ว่าปี 2018 ก็พัฒนาขึ้นมาเยอะมากแล้วจะเห็นว่าตัวนี้เป็นตัว push rod นะครับลักษณะของ push rod เนี่ยดันเข้ามาแล้วก็มีตัวชุดวาล์วอยู่บริเวณนี้แล้วก็ตัวเครื่องยนต์เนี่ยเป็นลักษณะเครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยอากาศเราก็จะไม่เห็นตัว radiator หรือรังผึ้งอะไรทั้งสิ้นชุดนี้เป็นชุดหัวฉีดนะครับตัว throttle body แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวหัวฉีดเวลาซ่อมบำรุงเนี่ยอันนี้ง่ายมากเพราะว่าเวลาเราจะถอดล้างหัวฉีดใช่ป่ะดึงไอ้ตัวนี้ออกได้เลยแล้วก็ตัวนี้มันเป็นท่อที่เข้าไปในระบบจ่ายน้ำมันของเขานะครับแล้วก็ตัว throttle body ตัวนี้ก็จะเป็นชุดปีกผีเสื้อถ้าเปิดออกมาก็จะมีตัวปีกผีเสื้ออยู่ในนี้นะฮะตัวนี้เป็นตัว air box air filter การล้างทำความสะอาดก็เปิดยกเสร็จแล้วก็เอาตัวไส้ของมันเข้าไปทำความสะอาดก็เป็นรถมอไซค์ที่ซ่อมง่ายตัวหนึ่งนะครับตัวเครื่องยนต์เป็นลักษณะเครื่องยนต์แบบ Opposed Twin ที่ใช้ตัวระบบคลัตช์แบบแผ่นเดียวนะฮะโอเคตัวนี้ก็เป็นคานไว้สำหรับสตาร์ทคือรถมอไซค์เนี่ยคันนี้มันสามารถที่จะสตาร์ทมือได้มีระบบไดสตาร์ทมาให้นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดมันสตาร์ทไม่ติดก็ถีบได้ตัวนี้เป็นคันสตาร์ทฝั่งนี้ก็เป็นระบบเกียร์เหมือนกับรถมอไซค์ปกติของเราเนี่ยแหละก็มีกดลงนะครับแล้วก็มีคานตบส้นเท้าตรงนี้แล้วก็ตัวลักษณะของเครื่องยนต์อันนี้เนี่ยเวลาเราจะซ่อมบำรุงเขาเนี่ยไอตัวฝาตัวเนี้ยผมเคยแกะครั้งหนึ่งเคยแกะเพราะว่าอยากที่จะเปลี่ยนทรงฝาก็เลยลองแกะมาดูด้านในเป็นยังไงนะครับมันก็จะเป็นตัวครอบแล้วก็มีซีลอยู่มีประเก็นอยู่นะฮะในตัวของเครื่องยนต์อันนี้เนี่ยร้อนไหมถ้ามองในจังหวะในตำแหน่งนี้นะจะเห็นว่าหัวเครื่องเนี่ยมันอยู่หน้าเท้าพอดีอยู่ตรงหน้าแข้งความร้อนที่มันเกิดขึ้นเวลาเราขี่เนี่ยลมมันจะวิ่งผ่านคือพอลมมันวิ่งผ่านเข้าไปตรงนี้ปุ๊บเนี่ยช่วงขามันก็จะได้รับพอดีเพราะฉะนั้นรถคันนี้ถ้าเกิดขี่เนี่ยเจออากาศร้อนๆมากๆเนี่ยอาจจะต้องใส่รองเท้าบูทนะครับกางเกงหนาๆหน่อยแต่ว่าถ้าอยู่ในประเทศที่เย็นๆหรือว่าไปขี่ภาคเหนือหน้าหนาวเนี่ยก็โอเคกำลังดีกำลังอุ่นใช้ได้นะฮะตัว front end ตัวนี้เราเคยเห็นในฝั่งของ BM มานมนานแล้วแต่ว่าในระบบของ Ural เนี่ยมันจะไม่เหมือนกับเขานะครับคือมันจะเป็นลักษณะของกระเดื่องแล้วก็เอาตัวโช๊คเนี่ยเป็นตัวค้ำยันทนขนาดไหนตัวนี้ทนอึดมากนะฮะแล้วก็เข้าไปในที่ที่มันเหมือนกับธุรกันดารได้สบายๆก็เหมือนกับรถกระบะสมัยก่อนนะที่มันเป็นชุดหลังแหนบหน้าแหนบตัวนี้มันก็คล้ายๆอย่างนั้นนะครับถามว่ามันนุ่มไหมก็ไม่นุ่มนะฮะเพราะว่าลักษณะของกระเดื่องแบบนี้มันเอาไว้สำหรับรับแรงซะมากกว่าตัวนี้ตัวโช๊คก็ให้มาเป็นซาร์วงล้อที่ให้มาก็เป็นล้อซี่ลวดแบบมียางในตัวยางที่ให้ติดรถมาเลยเนี่ยก็เป็นยางลักษณะของ 50-50 แต่ถ้าเกิดใครจะเอาให้ลุยหนักกว่าเดิมก็เปลี่ยนเป็นล็อบบี้ก็ได้นะฮะเป็นพวกยางแบบตะปุ่มตะป่ำแบบพวกยางรถวิบากโครงสร้างส่วนใหญ่ของตัวรถเนี่ยเป็นโลหะนะครับเหล็กของทางรัสเซียเนี่ยคือมันแข็งมากเนี่ยคือเคาะไปเนี่ยรู้เลยว่าเสียงมันแน่นปึกด้านหน้าเนี่ยรถคันนี้ทางเจ้าของเพิ่มไอ้ตัวตะแกรงตัวนี้เข้ามาตัวตะแกรงตัวนี้เนี่ยมันก็ช่วยได้เยอะในเวลาเราขี่ลุยนะครับแล้วก็ป้องกันไม่ให้กระจกหน้าดวงไฟเนี่ยแตกส่วนวินชิลตัวนี้เป็นตัวที่ติดตั้งเพิ่มก็เอาไว้สำหรับขี่ทางไกลป้องกันลมปะทะเข้าที่อกนะครับตัวแฮนด์การ์ดตัวนี้ก็ติดตั้งเพิ่มก็ไว้สำหรับลุยด้านหลังเนี่ยตัวลักษณะท่อเป็นลักษณะท่อ2 ออก 2ซ้ายขวาเบรกชุดหลังเนี่ยเป็นดิสเบรกแล้วส่วนชุดหน้าเนี่ยก็เป็นดิสเบรกเหมือนกันแล้วก็ให้ของ Brembo มาเบรกหลังเนี่ยมีลักษณะของ parking brake มาให้ด้วยนะครับก็คือเวลาเราจอดรถปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะดึงตัวคัน parking brake ตัวนี้ล็อกเอาไว้ได้ไม่ให้รถไหลนะฮะแทนที่จะต้องใส่เกียร์ก็ใส่ parking brake เข้าไปแทนส่วนด้านหลังอันนี้จะเห็นว่าตัวนี้มันเป็นชุดฮับนะครับระบบเฟืองท้ายรถคันนี้มีทั้งหมด4เกียร์เดินหน้าแล้วก็1เกียร์ถอยหลังเวลาเราขี่เนี่ยความเร็วสูงสุดในการเดินทางผมเคยทำได้ประมาณ120-115นะครับคือเร็วกว่านี้เนี่ยก็อันตรายแล้วก็รถเนี่ยคันนี้มันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อให้ขี่เร็ว เครื่องขนาด 750cc เนี่ยกำลังมันก็ไม่ได้สูงอะไรเพราะมันเป็น overhead valve นะฮะเพราะฉะนั้นมันจะได้ทอร์กแรงบิดมากกว่าเกียร์4เกียร์ตัวนี้มันก็จะอยู่ในชุดเครื่องยนต์ใช่ไหมแล้วก็ส่งกำลังผ่านมาที่ชุดเฟืองท้ายตัวนี้โดยที่ใช้จะเห็นแวบๆอย่างนี้เนี่ยอันนี้นะครับนั้นระบบส่งกำลังตัวนี้เป็นเพลาความอึดของเพลาเนี่ยมันมีมากอยู่แล้วนะฮะแต่ว่ามันก็จะมีจุดบางส่วนที่อาจจะต้องซ่อมบำรุงกันบ้างอย่างพวกจุดจอยตัวนี้ตัวยูจอยตัวนี้ไอตัวนี้มันเป็นลูกยางนะครับซึ่งมันทำให้เกิดการให้ตัวเวลาหมุนได้ถ้าเกิดเราไปลุยหนักๆก็มีโอกาสที่จะฉีกเหมือนกันแต่ว่าหนักนี่คือหนักจริงนะผมเอาไปลุยนี่แบบโอ้โหมันไปได้แบบไม่น่าเชื่อนะฮะมาดูเฟืองท้ายกันนิดนึงก่อนตัวนี้เรามามองกันก็คือว่ามันมีตัวเพลาเสริมไปทางด้านนู้นต่อนะครับตัวเพลาเสริมด้านนู้นเนี่ยก็คือเป็นการส่งกำลังไปที่ล้อของสายขาจะเห็นว่าเพลาตัวนี้มันวิ่งยาวมานี่มาถึงฝั่งนี้นะฮะเพราะฉะนั้นทางฝั่งสายขาเนี่ยมันสามารถที่จะขับเคลื่อนได้ด้วยล้อทางนี้ปกติเราจะเห็นก็คือรถซาเล้งบ้านเราใช่ไหมแล้วก็ขับแค่ล้อหลังล้อเดียวแต่ว่าตัว Ural Gear Up ตัวนี้เนี่ยมันสามารถขับได้2ล้อนะครับก็คือล้อมอไซค์แล้วก็ล้อไซคาร์เพราะฉะนั้นเวลามันจะตะกุยหนีอะไรสักอย่างเนี่ยเวลาไปติดลมไปติดโคลนไปขึ้นตรงตะลิ่งอะไรต่างๆเนี่ยมันสามารถทำได้จากไอ้ตัวเพลาชุดนี้นะครับก็สามารถเลือกขี่ได้ว่าจะขี่แบบมีส่งกำลังแค่ล้อหลังล้อเดียวหรือว่าจะส่งกำลังทั้ง2ล้อมันจะมีชุดคันเข้าเกียร์ถอยนะฮะส่วนคันเข้าเกียร์ขับ2เนี่ยมันอยู่ตรงนี้ก็เวลาอยากจะปรับให้เป็นขับ2ก็ปรับจากตรงบริเวณนี้ได้มาดูในส่วนของตัวไซด์คาร์กันบ้างนะฮะตัวไซด์คาร์เนี่ยก็จะมีล้อสำรองมาให้ติดไว้อยู่ด้านหลังของตัวไซด์คาร์จุดยึดล้อสำรองอะไรพวกนี้แข็งแรงดีนะครับสามารถที่จะลุยได้หนักๆเวลาเราจะเปิดด้านในปุ๊บเนี่ยเราก็ยกตัวนี้นะฮะพอเปิดตัวกล่องขึ้นมาเสร็จปุ๊บไอ้นี่เป็นกล่องใส่สัมภาระนะฮะเราสามารถที่จะใส่ของเข้าไปในนี้ได้เพียบเลยราคา1,000,000 บาทนี่มีป้ายราคาให้ด้วยจริงๆราคาเนี่ยรถใหม่เลยมันตกประมาณ1,200,000แต่ว่าคันนี้รถเป็นรถมือ2ที่ใช้อยู่ประมาณสักเดี๋ยวไปดูไมค์กันผมจำได้ว่าน่าจะใช้หลักร้อยนะขายร้านเดียวนะฮะก็คุ้มไหมก็ลองพิจารณาดูกันนะครับแต่ว่าด้านในเนี่ยเอาไว้ใส่ของค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็ด้านนี้ก็จะมีพลั่วมาให้นะฮะเป็นพลั่วที่ติดมาให้กับตัวรถก็สามารถถอดไว้สำหรับเราติดหลบแล้วก็ขุดดินเอาแล้วกันนะฮะฝั่งด้านนี้ก็ใส่ของแต่งมาให้แล้วคือตัวแบกบนตัวเฟนเดอร์ของไซด์คาร์แล้วก็มีกาบเทลไลท์นะฮะตัวกาบไฟท้ายอีกตัวหนึ่งก็คืออันนี้คือยางกันโคลนนะครับแล้วจะให้มาดูทำไมยางกันโคลนไม่ใช่อะไรผมจะให้ดูนี่อันนี้เป็นภาษาอังกฤษถ้าเกิดภาษาอังกฤษอ่านว่าอะไร YPAN ใช่ไหมครับผมก็อ่าน Y แพนแต่ว่าภาษารัสเซียเขาบอกเขาอ่านอูรานนะครับงั้นไอ้คำนี้มันก็แปลว่าอูรานนั่นเองก็เป็นภาษาคนละภาษากันกับที่เราคุ้นเคยก็คือภาษารัสเซียโอเคเข้ามาดูตรงนี้กันบ้างในนี้เป็นส่วนของตัวที่นั่งไซด์คาร์สามารถที่จะเปิดผ้านะครับด้านนี้ก็จะเป็นที่นั่งอันนี้เขาใส่ตัวเข็มขัดของสปาโก้เอาไว้ให้ด้วยนะฮะแล้วก็เป็นที่นั่งตัวไซด์คาร์ที่ยืดขาได้ยาวเหยียดสบายตรงนี้ก็มีแร็คด้านหน้าให้แล้วก็มีวินชิลของไซด์คาร์ติดมาให้ด้านหน้านี้ก็จะมีตัวบัมเปอร์เป็นเหล็กนะครับแล้วก็มีไฟเป็น LED ติดมาให้เป็นสปอตไลท์เพิ่มเติมส่วนฝั่งนี้ที่เมื่อกี้ให้ดูก็คือล้อนะครับแล้วระบบเบรกเนี่ยให้เป็น Brembo มาให้ก็เป็นเบรกที่หยุดได้เรียกว่ามั่นใจตัวหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ไซด์คาร์ต้องมีก็คือตัวกันสะบัดนะฮะตัวนี้ก็มีไอตัวโชคกันสะบัดติดมาให้ด้วยก็เป็นรายละเอียดของตัวไซด์คาร์แล้วก็ตัวรถนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของหน้าจอกันบ้างว่าเป็นยังไงตัวนี้เนี่ย hand control มีก็คือตัวกุญแจอันดับแรกนะครับอยู่ทางนี้กุญแจพอเราบิดเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวหน้าปัดก็จะทำงานก็จะมีการเช็คทุกอย่างนะฮะแล้วก็จะมีเครื่องหมายบอกว่าตอนนี้เรามี parking lamp เกิดขึ้นก็คือเราใส่เบรกมืออยู่เรามีไฟแบตให้นะครับมีไฟ neutral มีไฟเลี้ยวมีไฟน้ำมันแล้วก็ไฟสูงไฟ engine light แล้วก็ปุ่มรีเซ็ตต่างๆนะครับแล้วก็กดปุ่มโหมดเลือกได้ว่าจะเป็นทริป1ทริป2ระยะเวลาที่ใช้งานรอบของเครื่องยนต์ average การกินน้ำมัน riding time แล้วก็แบตเตอรี่ 11.9 แบตรู้สึกอ่อนนิดๆนะฮะ max rpm นะฮะโอ้คือตรงพวกนี้เนี่ยมันเป็นหน้าจอรุ่นใหม่นะครับรถที่ผมคุ้นเนี่ยคือมันเป็นรถปี 2014-2015 ก็ยังไม่มีเทคโนโลยีพวกนี้ขึ้นมาในยุคนั้นเนี่ยแค่เบรกมือตัวนี้ก็จะไม่มีละมันจะกลายเป็นเบรกมืออีกแบบหนึ่งนะฮะตัวนี้เบรกอยู่ตรงนี้สะดวกขึ้นเยอะแล้วก็มาดูในส่วนของ hand control ด้านซ้ายก็ไม่มีอะไรกดขึ้นบนเป็นไฟสูงนะครับกดลงล่างก็เด้งๆเป็น passing lamp แล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่บริเวณนี้แล้วก็แตรไปอยู่บริเวณนี้นะฮะส่วนด้านนี้ก็เป็น on off start เครื่องแล้วก็ปุ่ม start แล้วก็มีไฟที่เขาติดตั้งเพิ่มกันนะครับอย่างพวกไฟ spotlight ไฟอะไรพวกนี้ก็มาใส่บริเวณนี้ได้เดี๋ยวลองฟังเสียงกันดูว่ารถเป็นยังไงไม่คุ้นกับการสตาร์ทด้วยมือซ้ายก็ลักษณะของเครื่องยนต์แบบ Opposed Twin นะครับเครื่องแบบ2สูบก็เป็นรถที่น่าสนใจคันหนึ่งสำหรับคนที่กำลังมองหารถที่ใช้สำหรับเดินทางนะฮะแล้วก็คันนี้เนี่ยวิธีการขี่เขาก็จะต่างจากรถมอไซค์ทั่วไปที่เราคุ้นเคยกันเพราะว่ารถมอไซค์ที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยมันจะเป็น2ล้อใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มันเป็น3ล้อเพราะฉะนั้นรถในลักษณะนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะขี่แล้วไม่คุ้นนะฮะเพราะว่าเวลาเราขี่เนี่ยมันไม่เหมือนกับรถที่2ล้อที่แบบโยกตัวขยับตัวมันก็ไปแล้วแต่ว่า3ล้อเนี่ยมันเป็นรถที่เราจะต้องเล่นกับตัวไซด์คาร์อยู่ตลอดเวลานะครับก็มันจะต้องใช้พลังงานในการขี่ค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็ต้องใช้ความคุ้นเคยในการขี่เพราะถ้าเกิดเราขี่แล้วเนี่ยเรามองว่าฝั่งนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของตัวรถใช่ไหมฮะเมื่อไหร่ที่เราเร่งคันเร่งเนี่ยตัวรถจะวิ่งเร็วขึ้นพอตัวรถวิ่งเร็วขึ้นเนี่ยรถมันก็จะบิดอย่างนี้นะฮะไอ้นี่มันพยายามจะไปแต่นี่มันไม่ยอมไปนะครับรถมันก็จะกินไปทางด้านขวาแต่เมื่อไหร่ที่เราเบรกปุ๊บเนี่ยไอ้นี่มันเบรกไอ้นี่มันจะไปนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่ารถมันจะกินไปด้านซ้ายเพราะฉะนั้นการขี่เราต้องมีการบาลานซ์ตัวรถให้ดีแล้วก็อย่าเบรกกระชั้นชิดเบรกแรงเกินไปหรือว่าเร่งแรงเกินไปนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็จะเข้าไปด้านในแหละครับไปวัดเนี่ยฮะภูเขาทองเหรอเข้านี้ไม่ได้ครับต้องออกแล้วก็ไปข้ามสะพานนู้นแล้วข้ามไปถนนเส้นนี้ตรงนี้มันข้ามไม่ได้ฮะตรงนี้มันเป็นคลองก็จริงๆแล้วตรงนี้มีคนมาถามไปวัดไปภูเขาทองกันเยอะนะเพราะว่าเขาเหมือนกับว่าภูเขาทองอยู่นี่ใช่ไหมแล้วเขาก็จะมักจะนึกว่าตรงนี้มันมีสะพานนะครับแล้วเดี๋ยวขี่เข้าไปแล้วข้ามสะพานไปหรือว่าเดินข้ามไปมันข้ามไม่ได้นะฮะแล้วก็จริงๆแล้วควรจะทำทางเดินเข้าไว้นะเพราะเมื่อกี้มีคนก็เดินกันมาเป็นกลุ่มใหญ่แล้วก็พยายามจะหาทางข้ามไปฝั่งนู้นนะครับแต่ว่าข้ามไม่ได้โอเคก็ถ้าขี่อะไรต่างๆเนี่ยมันสามารถทำได้สบายๆอยู่แล้วคือแทบไม่ต้องที่จะทรงตัวเลยแล้วก็ตัวรถเนี่ยมันเป็นรถสำล้อนะครับมันโอกาสล้มน้อยนะฮะแต่ว่ามีโอกาสล้มนะคือถ้าเกิดขี่เร็วๆแล้วก็พลิกรถไม่ถูกต้องหรือว่าอยู่ๆรถมันดึงเข้าเนี่ยแล้วเราขืนไม่เป็นหรือว่าเราปล่อยมันไปเหมือนมอไซค์นะมันไปเลยนะฮะบางคนเนี่ยโดนรถไซด์คาร์เนี่ยดึงจนเข้าข้างทางไปเลยเข้าพงไปเลยก็มีนะครับมันก็ต้องระวังถ้าเกิดใครสนใจที่อยากลองขี่ไซด์คาร์ต้องฝึกก่อนนะครับแล้วก็อย่าใช้ความเร็วสูงในการขี่ใช้ความเร็วต่ำก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวจะคุ้นเคยพอขี่แล้วคุ้นเคยปุ๊บก็จะสนุกกับการขี่ไซด์คาร์นะครับโอเคก็ประมาณนี้สำหรับตัว Uralสลับซ้ายมาฝั่งซ้ายได้หรือเปล่าได้นะครับแต่ว่าสลับซ้ายได้คือถ้าเราสลับซ้ายไปฝั่งซ้ายเนี่ยสิ่งที่เสียก็คือเราไม่ได้ขับเคลื่อน2ล้อนะฮะเพราะว่าไอชุดเฟืองท้ายเขาเนี่ยมันเป็นเฟืองท้ายที่มีระบบส่งกำลังไปที่ด้านขวาไอตัวเฟืองที่ขับเนี่ยมันอยู่ด้านขวาหมดนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะปล่อยซ้าย สลับซ้ายวิวซ้ายสลับได้แต่ว่าจะไม่มีระบบขับเคลื่อน2ล้อติดมาให้นะครับตัวนี้มันเป็นรถเกียร์อัพที่อยู่ในออสเตรเลียเพราะว่าออสเตรเลียขับรถเหมือนบ้านเราเขาก็เลยไม่มีตัวไซด์คาร์อยู่ด้านขวานะครับแต่ว่าไซด์คาร์อยู่ด้านขวาที่มีตัวขับเคลื่อน2ล้อเนี่ยมันก็แย่อย่างหนึ่งก็คือเวลาเราจะแซงบนทางสวนกันนะครับตัวนี้มันก็จะทำให้เวลาเราจะมองไปทางด้านขวาขึ้นไปเนี่ยมันมองยากผมเคยขี่อยู่ครั้งหนึ่งผมขี่อยู่ที่ปัวขึ้นไปที่น่านนะครับแล้วถนนเนี่ยมันปกคลุมไปด้วยหมอกใช่ไหมแล้วเราก็ตามหลังรถ10ล้ออยู่บนเขาไอเราก็เฮ้ยจะออกขวาจะยังไงมองก็ไม่เห็นนะฮะพอตัดสินใจว่าจะออกปุ๊บโอ้โหรถมันสวนปุ๊บขึ้นมาพอดีเลยโชคดีมากนะครับถ้าเกิดออกไปวันนั้นปุ๊บเสร็จแน่นอนโดนสวนอยู่กลางภูเขาเลยนะฮะมันก็การขับขี่รถไซด์คาร์ที่มีพ่วงอยู่ขวานี่ก็จะลำบากกว่ารถไซด์คาร์ที่มีพ่วงอยู่ซ้ายนะครับเพราะว่าเรามองไม่เห็นโอกาสที่จะแซงก็คือต้องทิ้งระยะจากรถคันหน้าแล้วก็เล็งเอาไว้ให้ดีพอมองผ่านปุ๊บรถไม่มีเราค่อยออกทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการขี่รถไซด์คาร์ในแบบไซด์คาร์อยู่ขวานะฮะโอเคครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะฮะที่ติดตามชมคลิปนี้แล้วก็เดี๋ยวผมพาไปลองขี่รถไซด์คาร์ในเขตเมืองกันดูว่าอารมณ์เป็นยังไงจริงๆแล้วตัวเกียร์อัพเนี่ยมันเหมาะสำหรับไปขี่อยู่ในเขตภูเขาหรือว่าทางที่มันทุรกันดารนะฮะแต่ว่าเราไม่มีโอกาสไปลักษณะนั้นก็ขี่เล่นในเมืองนะฮะเดี๋ยวลองไปจับอารมณ์กันดูครับว่าตัว Ural ไซด์คาร์เกียร์อัพตัวนี้เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวกลับมาอีกทีครับครับก็เดี๋ยวไปลองนั่งอูรัลกันนะฮะเดี๋ยวผมพาไปซ้อนตรงส่วนของไซด์คาร์แล้วก็จริงๆไซด์คาร์เนี่ยมันก็นั่งได้สบายนะคนซ้อนเนี่ยคนที่นั่งอยู่ในนี้ผมว่าสบายกว่าคนขี่เพราะว่าคนขี่เนี่ยระบบโช๊คของตัวอูรัลจริงๆมันไม่ได้แบบนุ่มอะไรนะครับมันเหมาะสำหรับการลุยซะมากกว่าคนขี่เนี่ยจะกระเทือนมากกว่าแต่คนซ้อนเนี่ยเขามีตัวลูกยางรองรับมีระบบโช๊คอะไรพวกนี้รองรับนะฮะก็จะทำให้การขี่เนี่ยขี่แล้วเวลานั่งแล้วนั่งสบายมากกว่าคนขี่แน่นอนนะครับรถคันนี้เนี่ยมันมีระบบก็คือระบบเกียร์ถอยอยู่เราสามารถที่จะเข้าเกียร์ถอยนะครับแล้วก็ไม่ต้องลงไปเข็นเพราะว่าน้ำหนักรถเนี่ยจริงๆมันไม่ได้หนักมากอะไรนะน้ำหนักมันตกประมาณสัก320 โลก็ถ้าเทียบกับพวกรถฝั่งคุยเซอร์แล้วเนี่ยก็พอพวกแค่ซอฟท์เทลนะครับอันดับแรกมักจะมีคนขอถ่ายรูปเยอะคือเขาเห็นรถไอตัวนี้มันเป็นรถที่มันประหลาดแต่ประหลาดแล้วก็เป็นรถที่เหมือนกับเกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์นะฮะคนส่วนใหญ่พอเห็นคันนี้ปุ๊บก็จะขอถ่ายรูปแล้วก็ตอบถามว่ามันเป็นรถปีไหนยังไงเรื่องราวมันเป็นยังไงนะครับหรือว่าขี่ไปไหนมาก็สนุกดีสำหรับการขี่รถคันนี้แล้วก็ออกเดินทางนะฮะผมเคยขี่คันนี้เนี่ยคันเดียววิ่งคนเดียวไปนครพนมแล้วก็ค่อยๆไปเรื่อยๆขี่แล้วก็ตรงไหนอยากจอดก็จอดอยากแวะก็แวะอยากตั้งแคมป์ก็ตั้งนะฮะคือมันก็สนุกดีแต่ถ้าเกิดจะเอามาขี่ในเขตกรุงเทพเนี่ยผมบอกเลยว่ามันไม่ใช่นะคือรถมันได้อย่างเงี้ยพอเจอรถติดมันก็ต้องจอดต่อกับเขาใช่ไหมแล้วก็มันร้อนคือเครื่องยนต์เนี่ย750ก็จริงแต่มันเป็นออฟโรดทวินนะครับงั้นไอความร้อนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็สูงพอสมควรเรื่องของเกียร์4เกียร์นะฮะคือ4เกียร์เนี่ยมันเป็นเกียร์ที่เดินหน้าแล้วทำความเร็วได้ไม่สูงมากนะพาขี่ในเขตกรุงเทพนะครับแต่ว่ารถมันถูกสร้างมาเพื่อให้ขี่ในป่านะคือให้ขี่ในเขตที่มันเป็นเขตต่างจังหวัดเป็นพวกทางบนเขาทางที่ไปลุยในอุ ทยานแห่งชาติหรืออะไรพวกนี้นะฮะคือเขตในเมืองเนี่ยขี่ได้ไหมผมว่าขี่ได้วันอาทิตย์วันเดียวคือวันอื่นนี่มันขี่ไม่ได้เลยจริงๆนะขนาดมอไซค์เรายังขี่ไม่ค่อยจะไหวเลยวันรถติดเนี่ยนะฮะก็ต้องเลือกทางให้เขาวิ่งนะครับเพราะถ้าเกิดมาขี่ในเขตเมืองเนี่ยผมว่าทรมานน่าดูยังดีนะวันนี้แดดไม่มีแล้วก็อากาศเย็นก็เลยขี่แล้วโอเคถือว่าขี่แล้วพอไปไหวนะครับแล้วก็เรื่องของระบบเลี้ยวการทรงตัวอันนี้เป็นเรื่องปกติต้องทำความคุ้นเคยกับไซส์ขาให้ได้ซะก่อนแต่เรื่องลุยเนี่ยลุยได้จริงไหมผมว่าลุยได้จริงคือมันลุยได้แบบเรานึกไม่ถึงว่ามันจะลุยได้นะฮะกินกาแฟดีกว่านี่3 คนพ่อแม่ลูกนี่กำลังดีเลย